สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในพาร์ทที่5นะคะข้อนี้เป็นคำศัพท์แล้วพี่เคยตอบข้อนี้ในข้อสอบจริงถึง2ชุดนะคะเป็นคำตอบที่ใช้คำศัพท์ข้อนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะในโจทย์นะคะเขาบอกว่า last friday นะคะก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะคะเขาได้ไปทัวร์จุดๆของเมืองนะคะที่ถูก construct ก็คือที่ถูกก่อสร้างนะคะเป็น plant research facility นะคะก็คือเป็นตึกที่ทำเกี่ยวกับการวิจัยเนาะทีนี้เป็นตึกยังไงคะที่ถูกก่อสร้างไว้ข้อ A solely ก็คือแต่เพียงผู้เดียวข้อ B เป็นตึกใหม่ข้อ C หนาแน่นนะคะส่วนข้อ D generally ก็คือทั่วๆไปดังนั้นข้อนี้เป็นตึกใหม่ค่ะตอบ newly นะคะคำนี้อิงเคยตอบในข้อสอบจริงด้วยนะคะเราจำคำศัพท์คำนี้ไปนะออกสอบแน่นอนค่ะ